ม็อบมันรออยู่เติมน้ำมันก่อนโอเคใส่ถุงโอเคครับปุ๊บเรียบร้อยวิดีโอตัวนี้เท่าไหร่เมตร33อ่ะ33ก็ได้33 33ความยาวโอ้อายุเยอะแล้วนะเนี่ยงูเห่าเนี่ยประมาณกี่เมตรครับเนี่ยจะประมาณเมตร20ได้เมตร20เนาะอ๋อตลับเมตรมาแล้วตลับเมตรมาแล้วถึงหางนี่ไงเมตร30 1เมตร30เมตร33เมตร33ครับงูเห่าไอ้งูเห่าท้องไอ้นั่นแหละไอ้เผือกไม่ใช่ดิทองอ่ะไม่ใช่เป็นทองแบบเรืออย่างเงี้ยเหรอครับสีออกทองเลยนะน้องเอาไปเล่นละมั้งงั้นเมตรหนึ่งเมตรสิบนิดมีตลับเม็ดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมีตลับเมตรไหมสวยครับสวยนะมีลายอะไรที่เป็นไม่มีแต่ระวังโอ้เอาดอกจันครับมีดอกจันด้วยโอ้แล้วเดี๋ยวจะทำยังไงต่อฮะเอาไปส่งไหนหรือจะยังไงฮะอย่างนี้น่าจะเอาไปไหนเอาไปถึงศิลปินชีพดีไหมให้คนดูครับหรือได้แล้วครับโอ้ยสวยโอ้ยสวยมากเลยครับสวยสวยโอ้เป็นมาจากไหนเนี่ยมายังไงเนี่ยมาจากในป่ามีคนก็แจ้งว่ามันเลื้อยมาครับแล้วหมาเห่าอ๋อหมาเห่างูเห่าแล้วไม่เป็นสีอย่างเงี้ยไม่เคยเจอครับจับมาเพิ่งจะเจอตัวนี้แหละครับงูอะไรครับเนี่ยงูเห่าครับงูเห่าสีทองไอ้งูเห่าสีทองเจอยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยเดินออกมาจากในบ้านนะครับเดินออกมาเข้าน้ำเสร็จออกมานี่ก็ไปเจอเหลืองๆนึกว่าเชือกตอนแรกพอดูอีกทีเป็นงูเห่าทองก็เลยเรียกกู้ภัยมาจับครับท่านครับแล้วก็ไปเจอก็เป็นงูที่ยังสมบูรณ์แล้วก็สวยด้วยหาเป็นงูพันธุ์ที่หาได้ยากงูเห่าพันธุ์สีทองครับเป็นพันธุ์ที่หายากครับไม่หาได้ตามธรรมชาตินี่มันหายากเพราะว่ามี100ตัวหมื่นตัวยังมีตัวนึงนะครับท่านแถวนี้คิดว่ามีเยอะไหมคิดว่ามานี่มันจะมากินอะไรมันคงจะหิวมั้งครับท่านเพราะแถวนี้ก็เป็นป่าอ๋อครับใครเป็นป่าหาหนูอะไรเพราะว่าเราเลี้ยงกระต่ายด้วยนะครับครับพอเลี้ยงกระต่ายนี่ออกมาเจอเป็นงูเห่าสีทองครับครับก็ไม่ได้ทำงานอะไรครับเนี่ยผมก็ทำงานอยู่แถวนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็พอเจองูก็เรียกปล่อยตึงเจ้าหน้าที่ปล่อยตึงมานะครับเพื่อจับให้มันเป็นงูที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากครับหางด้วนด้วยครับแล้วก็สวยครับสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวเอาชื่อด้วยเนาะ